สำหรับตาที่เขาแตกขึ้นมาจากโคนแบบนี้นะครับมันจะเป็นตาที่ใช้ไม่ได้เพราะต้นโคนตรงนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองไม่ใช่พันธุ์แท้ไรเติมสุกสวัสดีครับวันนี้ไรเติมสุกจะพามาใส่ปุ๋ยต้นน้อยหน่านะครับซึ่งน้อยหน่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือน้อยหน่าสายพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2นะครับเป็นน้อยหน่าเนื้อกึ่งหนังครับที่มีรสชาติหวานอร่อยนะครับเนื้อเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยบำรุงเขากันครับซึ่งน้อยหน่าตัวนี้เราปลูกได้ประมาณ3เดือนแล้วนะครับการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างดีครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นะครับเพื่อบำรุงให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับแตกยอดแตกใบดีนะครับเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเราก็จะทำการขุดวนรอบๆต้นเขาให้เป็นวงกลมก่อนนะครับเราก็จะโรยปุ๋ยบริเวณรอบๆโคนต้นที่เราทำขุดเป็นวงไว้นะครับแล้วเราก็ใช้ดินที่เราขุดกลบลงไปเพื่อไม่ให้น้ำฝนชะล้างปุ๋ยหนีไปหมดนะครับเราก็เลยต้องเอาดินกลบเข้าไว้เราจะทำอย่างนี้ทุกต้นเลยครับให้ไส้เดือนหนีขึ้นมาอยู่บริเวณที่เราปลูกไม่น่าเต็มเลยครับไส้เดือนก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพดีนะครับช่วยปวนดินแล้วก็มูลไส้เดือนก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้สังเกตว่าบริเวณที่ไส้เดือนเยอะๆดินจะดีนะครับปลูกอะไรก็จะเจริญเติบโตดีต้นนี้นะครับการเจริญเติบโตของเขาดีมากเลยนะครับแตกกิ่งออกมา4กิ่งแล้วนะครับแล้วก็ความสูงก็น่าจะประมาณ1เมตรกว่าแล้วครับสำหรับน้อยหน่าอายุ3เดือนก็ถือว่าจะเลยเติบโตได้ดีครับ wow. เดี๋ยวปีหน้าเราก็จะปล่อยให้เขาติดลูกแล้วครับคาดว่าปีหนึ่งก็คงจะสูงท่วมหัวเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเขาเลยครับสำหรับน้อยหน่าของเรานี่เป็นต้นพันธุ์แท้นะครับเราเป็นต้นพันธุ์ชนิดเสียบยอดนะครับนำยอดสายพันธุ์แท้มาเสียบใส่ต้นตอพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็
นำมาปลูกขยายพันธุ์นะครับก็ใส่พอประมาณครับโรยให้รอบๆต้นของเขานะครับต้นของเขายังไม่ใหญ่มากใส่เยอะไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ใส่พอประมาณให้เขามีสารอาหารครบแล้วก็จะเจริญเติบโตดีสำหรับตาที่เขาแตกขึ้นมาจากโคนแบบนี้นะครับมันจะเป็นตาที่ใช้ไม่ได้เพราะต้นโคนตรงนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองไม่ใช่พันธุ์แท้เราก็เด็ดทิ้งเลยไม่ต้องเอาไว้ครับเด็ดทิ้งเลยต้นนี้ก็การเจริญเติบโตดีมากนะครับแตกยอดเต็มเลยอันนี้ถ้าเราเด็ดยอดเขาออกแล้วปล่อยเขาแตกใหม่นี่เขาก็จะออกดอกแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ต้องการให้เขาติดดอกเราก็จะปล่อยให้เขาโตไปก่อนให้ลำต้นเขาใหญ่แข็งแรงต้นนี้ก็เช่นกันครับจะเติบโตได้ดีเช่นกันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยให้กับต้นในหนาสะพานฝ้าเขียวเกษตร2นะครับเดี๋ยวลองดูด้านนี้นะครับนี่คือหลังจากที่เราเด็ดยอดของเขานะครับเขาก็จะแตกตาแล้วก็ออกดอกออกมาแบบนี้เลยนะครับเราก็เด็ดทิ้งนะครับไม่เอาไว้เดี๋ยวต้นเขาจะอ่านนะครับสำหรับยอดตรงนี้เราเห็นว่ามันสูงเกินครับเราก็เด็ดออกเพราะเราต้องการให้กิ่งตรงนี้แตกเป็นพุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับของไร่เราว่าไร่หนาสายพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2จะเติบโตได้ดีแค่ไหนเราก็จะผลใหญ่ไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ